ชื่อวรสพรบุรุษรัตนพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อปุ๋ยค่ะเป็นหุ้นส่วนเจ้าของร้านของ Tropical Monkey ค่ะร้าน Tropical Monkey เป็นร้านไอศครีมแล้วก็เบเกอรี่นะคะซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นแนวโฮมเมดทั้งหมดทุกเมนูก็คือตั้งใจผลิตแล้วก็ทำขึ้นมาทีละน้อยค่ะเพราะว่าทั้งไอศครีมแล้วก็เบเกอรี่เนี่ยก็คือจะสดใหม่ให้ลูกค้าได้บริโภคตลอดค่ะก็เมนูแนะนำตัวแรกนะคะจะเป็นเมนูชื่อ R&B นะคะก็คือจะเป็นRed Velvet Brownie แล้วก็จะมีครีมชีสสีแดงนะคะทานคู่กับไอศครีมชาโคลค่ะเป็นไอศครีมถ่านไม้ไผ่จากญี่ปุ่นค่ะก็คือทานด้วยกันจะมีความเข้ากันนะคะเมนูตัวที่2ก็จะเป็น Apple Crumble นะคะก็คือเป็นไอแอปเปิลเขียวนะคะผัดกับน้ำตาลทรายแดงรสชาติจะไม่หวานจัดเกินไปค่ะแล้วก็ทานกับครัมเบิ้ลแล้วเราก็ใส่ธัญพืชอบกรอบลงไปด้วยแล้วก็เสิร์ฟกับไอศครีมวานิลาซึ่งเป็นโฮมเมดของที่ร้านก็คือทานด้วยกันแล้วมันก็รสชาติจะทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็เป็นความกรอบแล้วก็ผสมกับความหวานหวานละมุนของไอศครีมค่ะก็คือเข้ากันค่ะเครื่องดื่มที่ทางร้านทวิคอมมังกี้อยากแนะนำค่ะเป็นอัญชันมะนาวความพิเศษก็คือเป็นน้ำอัญชันนะคะมาต้มแล้วเราก็เอามะนาวสดนะคะมาคั้นแล้วก็แช่แข็งเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วก็ลูกค้าก็สามารถคนเพื่อให้รสชาติความเปรี้ยวออกมาตามที่ลูกค้าต้องการได้ค่ะเมนูในร้านของ Tropical Monkey ส่วนใหญ่ก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมิผลนะคะเพราะว่าน้ำตาลมิผลเนี่ยมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็น้ำตาลมิผลมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แล้วก็รสชาติของน้ำตาลมิผลก็คือหวานกำลังดีอะค่ะร้าน Tropical Monkey นะคะอยู่ที่ชั้น5เซ็นทรัลเอมบาซีนะคะเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านก็คือ02-160-5788ค่ะร้านเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะท่านใดที่อยากลองชิมไอศกรีมรสชาติแปลกใหม่นะคะก็ขอเชิญได้ที่ร้าน Tropical Monkey ค่ะ